เอาละครับมาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะกับข่าวดีส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับเรื่องของการขอแต่งงานนะฮะของคุณน็อตและคุณชมพู่อารยาครับทั้งสองคนนี้มีความรักเส้นทางเป็นมายังไงรวมถึงเหตุการณ์การคุกเข่าขอการแต่งงานนั้นเป็นยังไงเกิดขึ้นที่ไหนเชิญชมในรายละเอียดสกู๊ปที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมเลยครับเมื่อให้โซนหนุ่มน็อตวิสรุตร่างสีสิงพิพัฒน์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนางเอกสาวชมพู่อารยาแต่งงานที่บ้านตนเองในย่านสุขสวัสดิ์ท่ามกลางเพื่อนซีและผู้จัดการส่วนตัวที่รู้เห็นเป็นใจกับการขอแต่งงานครั้งนี้ทันทีที่ได้ช่อดอกไม้และแหวนมั่นเพชรพร้อมคำขอแต่งงานสาวชมพู่ก็เซเยสทั้งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งพร้อมๆกับพลุและดอกไม้ไฟที่ถูกจุดขึ้นเพื่อฉลองข่าวที่น่ายินดีค่ะความรักของทั้งคู่จะว่าไปแล้วหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของสาวชมพู่เป็นแม่สื่อแม่ชักเมื่อวันหนึ่งหวานเจี๊ยบไปนั่งรอเก้าผู้จัดการส่วนตัวของเปิ้ลภรดีที่ไปถ่ายแบบที่คอนโดมิเนียมของน็อตวิสรุตก็ได้นั่งคุยกันกับหวานเจี๊ยบทั้งวันจนทราบว่าเป็นผู้จัดการของซุปตาสาวและได้เห็นรูปในโทรศัพท์มือถือตอนนั้นชมพู่ก็ยังโสดอยู่หวานเจี๊ยบก็มาเชียร์ว่าน็อตน่ารักแต่ชมพู่บอกไม่ชอบขณะที่น็อตเองก็พยายามติดต่อผ่านหวานเจี๊ยบค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไป1ปีก็ได้มาพบกันในวันเกิดของก้องเพื่อนของชมพู่และน็อตน้องชายของน็อตซึ่งพอชมพู่ได้เจอตัวจริงก็ประทับใจในความน่ารักและหลังจากวันนั้นก็ยอมใจอ่อนไปดินเนอร์กับหนุ่มน็อตแต่มีวายมีกลุ่มเพื่อนไปด้วยน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นลูกคนที่3และบุตรชายคนโตของคุณวินัยซึ่งถึงแก่กรรมแล้วและคุณอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์น็อตจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนคาเบียนก่อนบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ไฮสคูลที่แคนเดเวลกราดมาสคูลประเทศออสเตรเลียค่ะจะสามารถคว้าปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าที่ RMIT University Melbourne Australia จากนั้นได้บินเหินฟ้ากลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนต่อจนจบปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังเรียนจบหนุ่มน็อตก็ได้เข้าดูแลกิจการของครอบครัวอย่างเต็มตัวค่ะปัจจุบันน็อตรังตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทในเครือเรเซอร์การไฟฟ้า5บริษัทซึ่งบริษัทในเครือเรเซอร์การไฟฟ้าทั้งหมดคือผู้ผลิตบัลลัดและอุปกรณ์แสงสว่างที่มีกำลังในการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและยังนำเข้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ20ประเทศทั่วโลกส่วนเป้าหมายต่อไปผู้บริหารหนุ่มไฟแรงตั้งเป้าว่าจะพาเรเซอร์การไฟฟ้าเข้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ของอาเซียนค่ะพวกเราชาว True Insider ก็ขอแสดงความยินดีจริงๆกับทั้งคู่ด้วยนะคะเห็นแล้วก็มีความสุขแทนคุณชมพู่แล้วก็คุณน็อตเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีส่งท้ายสิ้นปีจริงๆเลยนะฮะแหมเรารู้สึกยินดีแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่อาจจะลุ้นอยู่ว่าคู่นี้จะลงเอยกันเมื่อไหร่ก็คงจะสมหวังกันสักทีใช่ไหมล่ะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่ฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ